เรื่องจริงนะครับอันนี้ทีนี้ครับผมอาจารย์เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องราวในหนังสือนิดนึงดีกว่าว่าข้างในแต่ละเล่มแต่ละเรื่องราวเนี่ยเป็นยังไงแล้วอาจารย์รวบรวมเอาประโยคเด็ดๆต่างๆเหล่านี้มาจากไหนหรือว่าอาจารย์คิดเองหรือว่าอาจารย์ไปได้แนวคิดมาจากไหนประสบการณ์จากไหนคือมันจะแล้วแต่เรื่องแล้วแต่วิธีคิดนะฮะน้องกรีนลองอ่านอันนี้ได้ไหมฮะเดี๋ยวเราจะอ่านให้คุณผู้ชมฟังนะฮะความสุขเกิดขึ้นได้ในใจของเราเองไม่ว่าใจของคุณจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตามเราก็สามารถมีความสุขได้เหมือนกันเมื่อมองดูเด็กตัวเล็กๆ เราก็จะเห็นเด็กเล็กๆมีความสุขในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด็กๆมักจะยิ้มและหัวเราะได้ตลอดเวลาแม้พวกเขามีใจที่จะเป็นดวงเล็กกว่าผู้ใหญ่ก็ตามน่าแปลกใจที่ทำไมผู้ใหญ่มีใจที่มีขนาดใหญ่กว่าแต่มีความสุขน้อยกว่าวันนี้เป็นข้อคิดต่างๆเลยใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับก็คือตอนเด็กๆเนี่ยหัวใจเนี่ยผมเขียนว่าหัวใจเล็กๆแต่ความสุขใหญ่ๆครับคือเมื่อตอนเราเป็นเด็กเราก็มีความสุขมากนะหลายคนพยายามจะบอกว่าเนี่ยเราอยากย้อนกลับไปเป็นเด็กจังเลยใช่เราจะได้ไม่ต้องมีอะไรหลายอย่างเราจะได้ไม่ต้องเจอความทุกข์จะได้เจอเรื่องราวใช่ใช่ครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นผู้ใหญ่เราก็สุขได้เหมือนกันถูกต้องเด็กๆเราคิดน้อยกว่าหัวใจเล็กกว่าแต่เรากลับกลายมีความสุขมากกว่าแทนที่โตขึ้นนะเรามีหัวใจที่ดวงใหญ่ขึ้นหัวใจที่ดวงใหญ่ขึ้นแต่ทำไมเรามีความสุขน้อยกว่าล่ะแทนที่จะต้องมีความสุขมากขึ้นนะใช่ครับครับเพราะว่ามันเป็นการมองโลกในอีกมุมนึงในอีกแบบนึงครับบางคนมาหาผมแล้วก็บอกว่าชีวิตเขาเนี่ยมีปัญหาจังเลยค่ะอาจารย์ช่วยปรึกษาให้หน่อยได้ไหมครับเขาก็เล่ามาใหญ่เลยนะเล่ามาเป็นชั่วโมงเลยนะบอกว่าปัญหาเขามีอยู่อย่างนี้ครับปัญหามีอยู่อย่างนั้นปัญหาเยอะจังเลยเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อะไรแบบนี้เยอะเหลือเกินปัญหาเยอะจริงๆครับเยอะจริงๆผมก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยมันก็มีองค์ประกอบหลายๆอย่างการที่หัวเราะร้องไห้มันก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าช่วงเวลานั้นน่ะเราเศร้าเรามีความทุกข์ครับผมแล้วเมื่อเวลาที่เรามีความสุขเราก็จะได้รู้อีกเหมือนกันว่าเฮ้ยช่วงเศร้าเป็นยังไงช่วงสุขมันเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดคุณจะมีความสุขอยู่อย่างเดียวทุกๆตลอดคุณก็จะกลายเป็นคนที่ไม่รู้จักความสุขเลยนึกออกไหมฮะถ้าเกิดทุกวันคุณเป็นวันอาทิตย์คุณก็ไม่รู้จักว่าวันทำงานเป็นยังไงแต่เมื่อไหร่ที่เราทำงานมา5วันแล้วเราหยุดเสาร์อาทิตย์เราก็จะมีความสุขมากเลยกับเห็นคุณค่าของวันอาทิตย์เพิ่มมากขึ้นใช่ใช่ฮะใช่ฮะนั่นนะฮะสมมติว่าการทำงานมันคือวันของความทุกข์สมมตินะฮะเสาร์อาทิตย์เราก็จะรู้แล้วว่าเอ๊ะความสุขมันก็มีนะมันถึงมีความสุขอย่างนี้นี่เองครับผมนั่นนะครับโหเรียกว่าอาจารย์เก็บเอาประสบการณ์ต่างๆที่ทั้งเจอในชีวิตจริงของตัวเองและของคนอื่นมารวบรวมลงเป็นหนังสือครับครับผมทีนี้คำถามต่อไปครับอาจารย์นอกจากจะเขียนหนังสือด้วยนะฮะอาจารย์ยังเป็นวิทยากรด้วยครับนะฮะยังให้ความรู้ต่างๆรวมถึงยังบริหารงานเรสเตอร์ของอาจารย์อีกครับอาจารย์จัดแบ่งเวลายังไงครับเพราะดูแล้วโอ้โหแต่ละอย่างก็ไม่น่าจะขยับตัวไปทำอะไรที่ตัวเองอยากทำได้แล้วฮะอาจารย์แบ่งเวลาก็ผมใช้เวลาตอน4:00 ถึง7:00 เขียนหนังสือครับผมนอนเร็วฮะผมนอนตั้งแต่ 3-4 ทุ่มผมก็หลับแล้วนะครับแล้วก็จะตื่นเช้าตื่นเช้าตื่นมา4:00ผมก็มีเวลา3ชั่วโมงในการเขียนหนังสือนะครับแล้วก็ทำงานอย่างอื่นไปถ้าใครเชิญไปสัมมนาก็ไปหลังจากนั้นนะครับทำทุกวันฮะทำทุกวันแบบนี้ฮะก็มีเวลาเยอะขึ้นก็เรียกว่าจัดแบ่งเวลาจัดสรรชีวิตของตัวเองได้ลงตัวใช่ครับครับผมทีนี้หนังสือของอาจารย์นะฮะถ้าเกิดคนอ่านเนี่ยซื้อไปอ่านนะอยากให้อาจารย์บอกกับน้องๆหนูๆที่กำลังดูอยู่นี่มันเกิดอยากอ่านขึ้นมาว่าถ้าน้องๆอ่านเนี่ยน้องๆจะได้ประโยชน์อะไรจากหนังสือเหล่านี้ได้เรื่องง่ายๆนะครับได้เรื่องง่ายๆที่ทำให้เข้าใจชีวิตมากขึ้นนะครับบางเรื่องเนี่ยอย่างเช่นนะฮะฝนตกเนี่ยผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยจะกลัวฝนแล้วก็หาถุงพลาสติกมาปิดหรือว่าหาหนังสือมาปิดอะไรแบบนี้ใช่ครับใช่ครับเพราะว่ากลัวเปียกฝนแต่พอเด็กๆเนี่ยชอบเล่นน้ำฝนกันมากเลยคนรุ่นผมนะผมไม่รู้ว่าเด็กๆรุ่นนี้เป็นยังไงนะแต่คนรุ่นผมเนี่ยเด็กๆฝนตกปุ๊บจะออกมาวิ่งเล่นกันตามท้องถนนน้ำคือไอ้ตรงถนนเนี่ยมันระบายน้ำไม่ทันมาตั้งแต่20 30ปีที่แล้วทุกวันนี้ก็ยังระบายไม่ทันยังเป็นเหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมครับพวกเราก็เอากระดาษมาพับเรือแล้วก็มาเล่นกันฝนตกก็มาวิ่งเล่นกันเตะฟุตบอลกลางน้ำกันอะไรแบบนี้ครับผมคือมันมีความสุขตอนฝนตกแต่พอโตมาเป็นผู้ใหญ่กับ
กลัวฝนกับบอกว่าฝนน่ะไม่ดีว่าอันตรายว่าออกไปแล้วจะเป็นหวัดใช่ๆๆแต่ว่าผมมีมุมมองอีกอย่างนึงว่าเฮ้ยทำไมเมื่อก่อนเราเห็นน้ำฝนมาแล้วเรามีความสุขทำไมเดี๋ยวนี้เราเห็นน้ำฝนแล้วกลายเป็นเรื่องทุกข์ล่ะนะครับผมก็เลยเขียนเรื่องชีวิตง่ายๆว่าเมื่อไหร่ที่คุณมองโลกแบบเห็นอะไรแล้วเป็นความทุกข์ไปหมดเนี่ยคุณก็จะมีความทุกข์ถ้าเกิดคุณมองโลกแบบเห็นอะไรแล้วมีความสุขคุณก็จะมีความสุขแค่นั้นเองครับโอ้เรียกได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งวิธีคิดนะครับผมที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองได้อย่างเต็มที่เลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยถึงเทคนิครวมถึงวิธีการเลี้ยงดูลูกๆยังไงนะฮะให้เติบโตขึ้นมาแล้วประสบความสำเร็จอย่างนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากันต่อกับฟันที่ไกลไปถึงครับช่วงนี้ไปพบกับบรรยากาศการโรดโชว์จะเป็นที่ไหนไปดูกันโอ้โหน้องๆ นี่สนุกสนานกับกิจกรรมที่เรามอบให้กันมากๆเลยนะฮะในฐานะคนทำงานเห็นน้องๆดีใจพี่ๆก็มีความสุขโอ้โหบรรยากาศการรถโชว์สนุกสนานกันมากๆเลยนะครับกิจกรรมเจ๋งๆอย่างนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีผู้สนับสนุนรายการที่ให้เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้สวัสดีครับผมพิสิทธิ์สืบนุการวัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงภูมิพักดีชุมพลนะครับจากที่ทางรายการฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับที่มาจัดกิจกรรมที่โรงเรียนเชียงภูมิพักดีชุมพลวันนี้นะครับได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างดีและจากการจัดกิจกรรมนั้นนับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเป็นการกระตุ้นให้เด็กได้ค้นหาความสามารถของตัวเองเพื่อที่จะตั้งเป้าหมายชีวิตแล้วก็วางแผนแล้วก็เดินทางให้ถึงจุดนั้นนะครับถ้าเยาวชนของเรานั้นมีความตั้งใจจริงมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ลงมือปฏิบัติเมื่อพบปัญหาก็มาแก้ปัญหาเหล่านั้นทุกคนนั้นก็จะประสบผลสำเร็จในชีวิตได้ทุกคนสัปดาห์หน้าเราจะไปที่ไหนโรงเรียนอะไรไปติดตามกันได้ในเว็บไซต์ของเรา www.artisttvshow.comอยากรู้เคล็ดลับความสวยของจอยเหรอคะจอยใช้ MTI Timeless Ultimate Lipstick ช่วยเพิ่มเสน่ห์และความมั่นใจค่ะคุณก็สวยได้MTI Timeless Ultimate Lipstick สีสันสวยสดใสให้ความคมชัดและติดทนกลมกลืนกับเรียวปากอย่างเป็นธรรมชาติเนื้อเนียนเรียบให้สัมผัสนุ่มลื่นบางเบาทำให้คุณงามเลอค่าเหนือกาลเวลา MTI Timeless Ultimate Lipstick กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายนะฮะกับฝันที่ไกลไปถึงนะครับและตอนนี้นะครับเราจะอยู่กับอาจารย์ณำรงค์นะฮะเรายังมีหนังสือของอาจารย์มาด้วยนะครับเดี๋ยวตะกี้กินแอบเปิดดูนิดนึงมีข้อสงสัยกับอาจารย์เพราะว่าเปิดเข้าไปนี่อ่านไม่ออกเลยนะครับเพราะว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนนะอันนี้เป็นภาษาจีนมาเลยทำไมอยู่ดีหนังสือของอาจารย์ถึงได้กลายไปเป็นภาษาจีนอย่างนี้ล่ะฮะคือผมมีเพื่อนหลายประเทศฮะแล้วก็เขาก็ถามว่าผมเป็นนักเขียนเขียนอะไรยังไงนะครับผมก็แปลเป็นภาษาอังกฤษให้เขาแล้วก็ให้ส่งไปให้ดูนะครับพอเล่มที่อังกฤษคนที่สิงคโปร์เห็นเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยพิมพ์มาขายที่สิงคโปร์ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาใช้เป็นภาษากลางของเขาอยู่แล้วผมก็พิมพ์ภาษาอังกฤษไปขายที่สิงคโปร์ก็มีการแปลออกมาภาษาใช่ครับแล้วก็จากสิงคโปร์ก็ไปขายที่ฮ่องกงแล้วก็ไปที่อินเดียแล้วก็ไปที่ยุโรปทางยุโรปนั่นนะฮะเสร็จแล้วก็มีเพื่อนที่ญี่ปุ่นอีกเพื่อนญี่ปุ่นก็บอกว่าเอ้ยพออ่านเวอร์ชันอังกฤษแล้วชอบก็เลยมีทำเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ทำภาษาจีนเป็นเสร็จแล้ว4ภาษาโอ้โห4ภาษานี้เรียกได้ว่าครอบคลุมทั่วโลกเลยนะฮะอาจารย์ภาษาอังกฤษภาษาจีนญี่ปุ่นภาษาไทยอีก
นะฮะไอ้หนังสือแต่ละเล่มนะครับได้ข่าวมาว่าแหมปลุกใจให้เด็กเนี่ยอ่านแล้วฮึกเหิมเลยครับยังไงครับอาจารย์อ่านแล้วมันจะมีแรงกระตุ้นยังไงครับคือฝรั่งเขาเคยเขียนมาว่าสมมุติว่าตัว A เท่ากับ1 B เท่ากับ2 C เท่ากับ3แล้วก็ไล่ลงมาจนถึง XYZ เท่ากับ24 25 26เพราะว่าตัวอักษรฝรั่งภาษาอังกฤษมี26ตัวใช่ไหมฮะเขาบอกว่าคำไหนที่รวมกันแล้วได้ร้อยคำนั้นจะทำให้คนเราประสบความสำเร็จผมก็ได้คำนี้มาครับคำว่า attitude 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 แปลว่าทัศนคติถ้าคนเราอยากจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างนึงหลายคนพยายามบอกว่าคุณจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมนะถึงจะประสบความสำเร็จแต่ผมบอกว่าไม่ใช่ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ความคิดถ้าคุณอยากสำเร็จเนี่ยมันอยู่ที่ทัศนคตินะครับผมก็หาคำตอบออกมาอีกว่าแล้วมันจริงเหรอผมอยากรู้เลยนะครับผมอยากรู้เลยว่าเอ๊ะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าได้100แล้วเป็นความจริงหรือเปล่าผมก็เลยเอากลับมาใหม่ฮะเอา Z เท่ากับ1 Y เท่ากับ2 X เท่ากับ3แล้วก็ย้อนสอนกลับมาจนกระทั่ง C เท่ากับ24 B เท่ากับ25 A เท่ากับ26ผมก็นั่งเขียนศัพท์ภาษาอังกฤษมาเลยครับว่า attitude เท่ากับ100ใช่ไหมถ้าเกิดเรียงมาตรงๆถ้าเกิดย้อนถ้าเกิดเราย้อนสอนมาเนี่ยคำไหนจะคือความสำเร็จผมก็ศัพท์ภาษาอังกฤษมาเขียนเขียนเขียนปรากฏว่าคำที่ได้100คำนั้นคือ success success ครับผมคำว่าสำเร็จบวกกันแล้ว S เท่ากับ8 U เท่ากับ6 C เท่ากับ24 C เท่ากับ24 E เท่ากับ22 S เท่ากับ8กับ8บวกกันแล้วได้100พอดีเดียวพอดีเป๊ะเลยผมดีใจมากเลยครับที่ผมคิดคำนี้แล้วผมก็เขียนเล่มนี้ ออกมาแปลเป็นภาษาอังกฤษนอกจาก attitude นะได้100แล้วเนี่ยเมื่อมองกลับกันนะฮะเมื่อเรามองกลับกันเนี่ยเราก็จะได้คำว่าประสบความสำเร็จเรื่องที่2ที่อยากจะฝากเอาไว้นะครับก็คือพระเจ้าสร้างโลกขึ้นมาเสร็จแล้วพระเจ้าก็สร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาอย่างหนึ่ง